สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมโดนครับผมโดนผมเข้มครับเฮ้ยจะสลับกันทำไมเนี่ยวันนี้เจอกับเราสองคนวันนี้มีประเด็นที่จะมาพูดคุยหน่อยหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาสักพักแล้วกระแสบอลโลกครับอันนั้นอีกเรื่องนึงเอาไปดีกว่าแต่ตอนนี้แม่งแรงกว่าพี่กระแสอะไรต่อต้านโซ่ทหารพี่เอาอย่างนี้ก่อนพี่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยอ่ะสำหรับคดีโทษประหารนะใช่พี่เห็นด้วยพี่อยากให้สังคมบ้านเราอ่ะมีโทษประหารเกิดขึ้นแต่ต้องพากันเป็นเคสๆไปเสียถือว่าเห็นด้วยใช่ผมไม่ด้วยไม่เห็นด้วยที่จะให้ประหารหรอไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านคือเห็นด้วยกับการที่มีโทษประหารแต่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่มันออกมาต่อต้านเขาที่ชื่อว่ากลุ่มAmnesty คือคุณใช้สมองส่วนไหนมาตัดสินว่าคนที่แม่งเป็นนักโทษประหารมีคดีติดตัวมาแม่งต้องไม่ได้รับโทษประหารเอาคำว่าสิทธิมนุษยชนมาพูดกันเขาคงคิดว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีความละเอียดละอ่อนกลัวรับไม่ได้ไงก็พี่เชื่อไหมว่าไอคนที่มาออกมาติดใต้ชูต่อท่านเชื่อว่าแม่งไม่ได้ค่าจ้างหรอกไม่ได้เงินเดือนปะเอาเป็นพี่ถ้าคนมันมาเกาะบล็อกอะไรอย่างนี้มันทำไมต้องปิดตาปิดตาใช่ทำไมมันต้องใส่หน้ากากทำมันไม่กล้าเสือหน้าคือมีคนที่เปิดหน้าเปิดตาไม่กี่คนมีเจ๊ป้าแก่ๆที่อันนั้นคือเขาเป็นรุ่นแรกยุคจบไปแล้วแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ชื่อคุณนอที่อย่างเนี้ยที่ออกมาสัมภาษณ์แล้วล่าสุดเป็นไงกระแสสังคมโหแรงมากเกิน99%คัดค้านนะแต่ไม่ใช่คัดค้านโทษประหารนะคัดค้านอีกกลุ่มพวกเนี้ยใช่สมควรคืออย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกคดีฆ่าข่มขืนหรือว่าข่มขืนแล้วฆ่าหรือว่าคดีฆ่าปกติควรจะให้มีการประหารชีวิตไม่ควรให้ติดคุกตลอดชีวิตคือจริงๆมันควรแล้วเพราะกฎหมายคือบัญญัติไว้แล้วว่าคดีต่างๆนี้ที่แม่งฆ่าคนโดยเจตนาไต่ตองไว้ก่อนทำให้เขาทุกข์ทรมานแบบแสนสาหัสอย่างเงี้ยประหารแล้วคดียาเสพติดประหารอยู่แล้วแล้วก็คดีอะไรวะที่มีประหารคดีเกี่ยวข้องกับนักโทษที่แม่งมีผลต่อความมั่นคงของระดับชาติอันนี้ประหารแล้วแต่ทีนี้คดีที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือคดีที่นักโทษพูดชื่อได้นะเพราะคนอื่นก็พูดชื่อนักโทษได้ไหมนายนิกหลงจิตที่ถูกประหารชีวิตล่าสุดด้วยการฉีดยาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับโหปรากฏว่ากลุ่มเอ็มเนสซี่ออกมาลุกเผยถือท่าว่าเราจะรักษาความเป็นมนุษยชนเราต้องรักษาชีวิตคือเขาก็มีชีวิตเหมือนกันแล้วไม่คิดหรือว่าคนที่มันเอ็ดฆาตกรไม่ไปฆ่าเขาไม่รักชีวิตตัวเองพี่ทำไมไม่นึกถึงคนที่โดนฆ่าก็น่าสิถ้าเกิดว่าพี่เป็นญาติพี่น้องของที่โดนฆ่าพี่รู้สึกไงครับมันเกินที่จะอธิบายความรู้สึกพี่จะมาบอกความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเราอภัยให้ได้ไม่ใช่ผิดใช่พี่เราก็คนพุทธนะใช่แต่แบบแม่งกฎหมายมันต้องศักดิ์สิทธิ์ถ้ามึงบอกอุ๊ยมันไปฆ่าเขาแต่ว่ามันเขาควรสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกสังคมปัจจุบันแต่มันไปฆ่าเขาแล้วมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงฆ่าคนมันผิดกฎหมายมึงมีโทษประหารชีวิตกฎหมายก็บังใหญ่แล้วว่ามึงผิดใช่ไหมพี่นั่นแหละโทษอย่างเดียวคือต้องประหารชีวิตอย่างเดียวก็ถูกแล้วมันจะมาออกมาเรียกร้องปรากฏว่าสักพักนึงก็จะมีหลายๆคนที่ออกมาต่อต้านใช่คือไม่ได้ต่อต้านโทษประหารนะแต่ต่อต้านกลุ่มนี้ว่ามึงใช้สมองส่วนไหนในการคิดแต่ตองวิเคราะห์มึงจิตวิปริตพิจารณาหรือเปล่าใช่อะไรพี่แต่ผมว่าผมบอกเลยว่าผมเชียร์ให้มีการมีโทษประหารต่อไปถ้าแม่งไม่มีโทษประหารพี่แล้วล่าสุดที่คดีฆ่าหันศพ14 ชิ้นที่มีบุรีไอคนที่ชื่อวุฒิก็เนี่ยคือมึงเพิ่งจะออกมาต่อต้านว่าอุ้ยยกเลิกโทษประหารได้ไม่กี่วันเป็นไงล่ะคดีมาอีกแล้ว2 คดีอันนี้เท่าที่เป็นข่าวนะแล้วมึงคิดไหมว่าบางทีคนที่เขาถูกฆ่าตายอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นทหารตำรวจทำไมไม่ออกมาปกป้องเขาโอ้ยทำไมทหารตำรวจโดนฆาตกรฆ่าตายทำไมมึงไม่ออกมาโลกสวยมึงไปปกป้องฆาตกรที่ไม่ฆ่าคนตายแบบจิตใจโหดที่โหดทำไมวะพี่ว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยากเดี๋ยวคนที่คิดแบบเนี้ยมันมีเยอะคือคนที่คิดว่าต้องประหารหรือไม่ประหารพี่คิดว่าไม่ประหารมีเยอะจริงเหรอใช่คือออกมาต่อต้านเขาจะประหารฆาตกรแบบเนี้ยเออไปทำเขาทำไมไปทำเขาทำไมเขาว่าเป็นคนมีเลือดเนื้อเขาแล้วเด็กนะแล้วไอ้พวกฆาตกรมึงไปทำเขาทำไมอ่ะใช่เขาไม่คิดไงทำไมไม่ออกมา
เฮ้ยเราต้องช่วยทหารช่วยตำรวจที่โดนก็นั่นไงอ่ะแล้วทำไมพวกหน่วยงานคนที่ปฏิบัติหน้าที่รับตายในหน้าที่อย่างเงี้ยทำไมมึงไม่บอกมันคือว่าเฮ้ยเราต้องดูแลเขายังไงมึงต้องบอกว่าอุ้นเราต้องมีการบูรณาการใหม่สังคมเราต้องให้อภัยนักโทษแล้วเขาจะกลับตัวเป็นคนดีมึงก็เห็นอยู่ว่ามันออกมาจากคุกแล้วมันก็กลับไปฆ่าคนใหม่แล้วมึงจะปล่อยไว้ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเข้าไปอยู่ด้านในอ่ะชีวิตมันสบายรัฐบาลมีข้าวกินทุกมื้อภาษีแล้วนั้นแหละใช่ก็จากตลอดชีวิตลดลงมากึ่งถ้าสุดไม่ก็ลดแล้วก็ออกไปใช่แล้วก็กลับเข้าไปอีกเพราะว่ารู้ว่าข้างในอยู่ยังไงก็รู้ว่าอย่างไรก็ไม่ตายอ่ะใช่เดี๋ยวคนลดโทษก็ออกมาอีกในแต่ละปีหนึ่งรู้ไหมว่านักโทษหรือผู้ร้ายออกสู่สังคมเนี่ยปีละกี่แสนคนผมไม่รู้ตัวเลขแต่รู้ว่ามีเยอะมากครับหลักแสนเลยหลักแสนครับแต่ละปีอ่ะก็คือง่ายๆคือตอนเนี้ยเรือนจำไม่ล้นถูกป่ะอย่างที่พูดอย่างที่หลายๆท่านที่มีที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในเรือนจำเนี่ยมันล้นคุกแล้วคือตอนนี้แม่งนักโทษมันเยอะแล้วอ่ะแล้วมึงจะปล่อยให้ไอ้นักโทษที่มันเป็นคดีร้ายแรงจากการที่แม่งฆ่าคนยังไม่ปฏิบัติเขี้ยมจิตใจหยาบช้าเอามาผิดตามกษัตริย์อย่างเงี้ยมึงจะมีสังคมแล้วมึงจะปล่อยออกมาแล้วบอกว่าต้องบูรณาการแล้วต้องติดตามผลว่าเขาออกมาแล้วเขาต้องใช้ชีวิตไงมึงมีเวลาไปตามมึง24ชั่วโมงไหมล่ะใช่หรือมันเอางี้เลยพี่ให้นักโทษที่มึงถูกปล่อยมาให้ไปอยู่บ้านพวกนี้ไหมอีพวกแอนเนสตี้ที่มันออกมาถึงป้าไปอยู่กับอีต้าใส่แว่นไปอยู่กับคุณนอนหนูอะไรสักอย่างเนี่ยดูซิว่าไหมคนจะนอนหลับสนิทไหมก็แล้วแต่ไงก็ในเมื่อเขาบอกว่าคุณต้องให้โอกาสคนที่เป็นนักโทษที่เขาอาจจะกลับนึกกับตัวก็เอาสิคนทั่วมาแล้วเอาไปอยู่กับคุณเอาไหมล่ะดูซิว่า24ชั่วโมงคุณจะรู้สึกยังไงก็เอาไหมล่ะกล้าไหมล่ะใช่แต่กล้าเอาสิล่ะน่าสนแล้วก็บอกว่าหน่วยงานรองรับต้องมาเยียวยาต้องมาดูแลนักโทษนี้แล้วมึงจะเอาภาษีของคนทั้งประเทศ60 ล้านคนเพื่อไปดูแลไอเดียนกแค่ไม่กี่ร้อยคนใช่คุณเข้มเอาไหมล่ะเออไม่เอาผมบอกแล้วว่าผมเห็นด้วยกับการมีพวกทหารแต่คัดค้านพวกกลุ่ม Amnesty คือเป็นใครก็ช่างไม่รู้ผมกล้าเปิดหน้าเปิดตาแต่พวกคุณน่ะแม่งออกมามึงปิดหน้าปิดตามึงกล้าออกสื่อหรือเปล่าใช่ตรงนี้ไปวะล่ะนะไปไหน อ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วมันจะมีเรื่องที่กลุ่มนี้ออกมาพูดเรื่องของบางคดีอาจจะเป็นแพ้ซึ่งเมื่อก่อนมันเคยมีแต่ว่าแพ้ละเกี่ยวเยอะแพ้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสักวันนึงถ้าเกิดว่าคนที่ถูกประหารไปแล้วกลายเป็นแพ้คือจับคนผิดเงี้ยแล้วจะทำยังไงซึ่งยอมรับว่าเมื่อก่อนก็เคยมีผมก็เคยมีความรู้สึกคิดถ้าเกิดแม่งเป็นแพ้จริงเราแพ้ไม่เป็นญาติพี่น้องเราที่โดนจับไปแล้วเขาไม่ผิดแล้วเขาถูกประหารมันทำยังไงวะแต่คือเมื่อก่อนไงแต่ปัจจุบันคดีแต่ละคดีมันมีการสืบสวนมากี่ขั้นตอนไม่ใช่ว่าจับมาเสร็จปุ๊บไม่โดนประหารเลยที่ไหนกว่ามันจะเข้ากระบวนการมันก็กี่ปีอย่างคดีมิกเนี่ยแต่ปี5ใช่ไหม5 6 7 8 9 10นี่ประมาณ7ปีกว่าจะถูกประหารคือเขากันกรองมาแล้วตั้งแต่เจ้าที่ตำรวจตามมาด้วยอัยการศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจนสุดท้ายคือตัดสินนี่คือว่าผิดจริงๆมันผิดจริงไงพี่แล้วคือหลักฐานมันจากคาตาแล้วคดีที่มันก่อนพี่แทงคน24แผลน่ะเป็นพี่อ่ะ24 แผลมีแทงคนอ่ะถ้าเป็นพี่อ่ะถ้าเป็นญาติพี่น้องพี่โดนพี่ยอมไหมล่ะพี่ยอมนะแต่แผลแรกนะจะขนาดเราไม่ใช่ญาติพี่น้องคนตายนะแต่ยังรับไม่ได้มันไม่ได้พี่คนเราเห็นคนเป็นถังเป็นตาเลยไงใช่ใจเย็นมากคนที่สามารถจับฆ่าคนได้ทั้ง1คนแสดงว่าจิตใจเขาอะหมดความเป็นมนุษย์แล้วจิตใต้สำนึกไม่ใช่แล้วอะไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วเหลือแต่เป็นเรียกว่าต่ำกว่ามนุษย์อะก็คือพวกสัตว์เลี้ยงฉันว่าคือมันเป็นสิ่งที่คือเห็นค่าแบบเหมือนค่าหมูค่าปลาค่าไปกัดไก่ค่าไปโจ14ชิ้นเขาเรื่อยมามันเกินมนุษย์แล้วแต่พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็พูดนึกถึงคดีเปรี้ยวหันศพว่าทำไมคดีแกงนั้นถึงไม่ถูกประหารชีวิตมันก็มีนัยยะมันคืออันนี้เขารับสารภาพก็แล้วก็แต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องตื้นเป็นยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้หันศพในขณะที่คนยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องเขาเสียชีวิตแล้วแล้วถึงเขามาอำพรางศพด้วยการหันศพแล้วก็เขาสารภาพมันก็เป็นของดีคือพอเราลองมาศึกษาจริงๆว่ากระบวนการตัดสินมันเป็นยังไงคือเราก็เริ่มเข้าใจขึ้นจากเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมไม่โดนวะคดีแก๊งเปรี้ยวถังศพมันทำไมน้อยปากชีวิตปะอันนี้เราก็ค้างอยู่ใจว่าทำไมไม่โดนวะแต่พอเราฟังเราไปฟังเหตุผลจากพวกนักกฎหมายต่างเราก็เริ่มเข้าใจว่าคือไปหันตอน
เสร็จที่แล้วเสร็จที่แล้วเพราะฉะนั้นไปทำให้เขาทรมานใช่แต่คือโทษมันก็โดนแน่ๆใช่แต่ว่าพอดูเรื่องของอะคาเดมิกล่าสุดที่โดนฉีดยาประหารชีวิตอันนี้คือมันแรงต่างๆกันเลยครับมันทำให้เห็นความแตกต่างเปรียบเทียบใช่พอดีนะใช่ก็อยากจะบอกพี่น้องที่รับฟังรับชมทุกคนนะครับว่าผม2คนเนี่ยครับไม่รู้พี่เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านเรื่องไม่ให้มีโทษประหารไม่ต่อต้านกลุ่ม Amnesty ที่มันออกมาคัดค้านแล้วล่าสุดที่คดีฆ่า14ชิ้นหันศพแล้วมันหายไปไหนพวกนี้หลังจากที่มันออกมาชูป้ายกันครั้งแต่ช่วงที่โดนฉีดยาประหารแล้วทำไมตอนที่คดีฆ่าหัน14ศพ14ชิ้นเนี่ยมันหายไปไหนมันคงรู้ตัวแล้วแหละรู้ตัวว่าไม่มีใครชอบไงหรอหรือว่าไม่มีตังค์อาจจะไม่ส่วนนี่ผมเชื่อเลยว่าไอ้พวกกลุ่มนี้มันมาได้ตังค์ใช่ไหมมันจะออกมาทำไมใช่มันก็มาไม่ได้เยอะเลยนะก็หลักสิบคนนะแต่หลักสิบคนกับคน60ล้านคนทั่วประเทศอ่ะถ้าเป็นคุณเข้าข้างฝ่ายไหนคือเราไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ชี้นำว่าให้สังคมไม่แตกแยกเลยแต่ว่าไอ้กลุ่มพวกนี้คือเขาเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งมาจากต่างประเทศแล้วมันมีเม็ดเงินหล่อเลี้ยงองค์กรพวกนี้เพื่อให้มาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมนุษยชนบ้าบอคอแต่แล้วพวกนี้อันนี้เราเข้าใจอยู่แต่ว่าคนไทยมันใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นสังคมที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวเรื่องแบบนี้มากคือจะไปเปรียบเทียบกับว่าที่ต่างประเทศที่เจริญแล้วยกเลิกไปหมดแล้วมันไม่เกี่ยวอ่ะประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ยังมีอ่ะอเมริกายังมีไหมมีญี่ปุ่นก็ยังมีกระทงอยู่จีนมีหมดสิงคโปร์อันนี้ประเทศนี้คือประเทศที่ยังมีโทษประหารอยู่ใช่แต่ประเทศที่ไม่มีโทษประหารอันนี้ตัวอย่างได้ไหมอันใกล้ๆบ้านเราอันนี้ไม่ได้เทียบเคียงไม่ได้ว่าเขาเป็นไหนคือเทียบเคียงว่าประเทศที่ยังไม่มีโทษประหารยกเลิกไปแล้วฟิลิปปินส์ที่ยกเลิกไปแล้วที่ไม่มีกับกัมพูชาที่ยกเลิกไปแล้วเราไม่ได้บอกเขาประเทศที่ไม่ดีแต่คุณลองเปรียบเทียบสิว่าความน่าอยู่ของประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาไม่มีโทษประหารให้คุณเลือกคุณจะอยู่ประเทศไหนแต่เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีอย่างไรนะแต่ว่าคือเขายกเลิกแล้วแต่ประเทศไทยคุณจะไปอดเปรียบเทียบว่าอุ้ยมันฝรั่งที่เขาเจริญแล้วเขายกเลิกไปหมดแล้วนานๆไม่เศรษฐกิจเขาเจริญรุ่งเรืองมันไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรบ้างคนละส่วนกันถ้าคนทำชั่วทำเลวถ้าเกิดคุณไม่อยากติดคุกคุณไม่อยากโดนประหารมึงก็อย่าทำผิดมึงก็อย่าไปฆ่าใครมึงก็จบแล้วใช่จบป่ะถูกไม่ง่ายถ้าพี่ไม่อยากติดคุกพี่ก็อย่าไปทำผิดแค่นั้นเองถูกต้องแต่คนอ่ะมันเรียกว่าถ้าคนคิดได้อะมันคงไม่มีผู้ไร้เกิดเมืองขนาดนี้ไม่มีผู้ไร้ล้นก็เขาบอกไงว่านักโทษอาจจะคิดได้ก็ได้ว่าจะกลับนี่กับทนเป็นคนดีก็ได้จริงป่ะจริงป่ะพี่ร้อยไม่ถึงสิบหรอกที่คิดได้อะที่คิดได้แต่คิดได้ไม่ขายไปแล้วก็คือไม่ได้ลงมือฆ่าคนไปแล้วถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่าเป็นญาติพี่น้องของพี่ถูกฆาตกรรมตายพี่ยอมไหมพี่ไม่ยอมหรอกไม่ยอมเด้อยอมที่ว่าจะให้ฆาตกรคนนั้นน่ะไม่โดนประหารชีวิตคือยังไงก็คือไม่ต้องประหารนะพี่ต้องประหารอย่างเดียวงั้นฝากถามถึงกลุ่ม Amnesty หน่อยแล้วกันนะครับที่ออกมาคัดค้านโทษประหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่คนที่คุณรักถูกฆาตกรรมโดยที่เหยื่อไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยคุณยอมที่จะปล่อยนักโทษคนนั้นที่ฆ่าญาติคุณนะไปหรือเปล่าหรือว่าจะยังอยากให้มีโทษประหารอยู่ลองฝากหน่อยแล้วกันครับครับสำหรับทุกเหตุการณ์ที่เรามาพูดกัน2คนครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ต้องเชื่อเรา2คนหรือทำตามเรา2คนนะครับเพราะว่าทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ล้วนมีเหตุและผลครับไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้พวกผมพูดเรื่องอะไรนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าประเด็นอะไรที่มันกำลังมาแรงของสังคมพวกผมคิดเห็นอย่างไรครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณปทุมคาเฟ่เดอะเฟิร์สสถานที่ในการถ่ายทำที่ถนนสตรีวิทยา2ตรงข้ามกับซอย15แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบาย